สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการผสมดินเบื้องต้นในการปลูกแคคตัสนะครับว่ามีอะไรบ้างก็ไม่น่าจะเรียกว่าดินนะครับเพราะส่วนผสมจริงๆมันไม่มีดินเลยมันจะมีส่วนผสมอยู่4ชนิดต้องบอกก่อนนะครับมันแค่เป็นการผสมเบื้องต้นนะครับยังไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จที่จะสามารถเอาไปปลูกแคคตัสได้เลยแล้วส่วนที่จะใช้จริงๆนะครับมันจะมีอยู่4อย่างเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูกันครับอย่างแรกเลยคือที่ใช้จริงๆเลยนะครับก็จะเป็นตัวของดินก้ามปูมันไม่ใช่ดินมันเป็นใบก้ามปูครับเอาใบก้ามปูให้เพื่อนๆดูจากใบก้ามปูก่อนอันนั้นเดี๋ยวให้ดูตัวที่ยังไม่ได้ทำแล้วครับเราทำไว้กองคือว่ากองใหญ่จะเป็นลักษณะใบแบบนี้ครับใบที่ว่ามาเขาเก็บมานะครับเก็บใส่กระสอบมาเก็บตามกองพวกนี้เลยนี่คือใบก้ามปูที่ว่าเรายังไม่ได้บดละเอียดแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาบดต้องเอามาบดละเอียดนะครับก่อนที่จะผสมเป็นดินสำหรับใช้ปลูกแคคตัสให้เพื่อนๆดูครับนี่คือที่บดแล้วนะครับใช้เครื่องบดตัวนี้ครับใช้บดไม่ได้เปิดไว้ดูเพิ่งบดไปเมื่อวานครับเมื่อวานทำการบดไปอันนี้ใบก้ามปูนะครับแล้วก็ส่วนที่สองก็จะเป็นขี้วัวนมขี้วัวนมเนี่ยต้องให้มันมีระยะเวลาค่อนข้างนานหน่อยคือที่นานก็คือว่ามันจะได้ลดความเค็มของตัวขี้วัวครับมันจะได้ไม่มีผลในการที่จะเข้าไปทำลายตัวต้นไม้มันก็จะได้มาเป็นก้อนแบบนี้นี่คือก้อนขี้วัวแต่ใส่ไม่ได้เลยนะครับต้องเอามาบดละเอียดเหมือนกันก่อนใช้ตัวบดเหมือนกันเดี๋ยวเป็นดูที่มันบดแล้วนะครับนี่ไว้ในถังนี้นี่คือบดแล้วนะครับบดละเอียดยิบเลยมาบดละเอียดแล้วก็ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตัวมะพร้าวขุยมะพร้าวครับขุยมะพร้าวที่ได้มาแล้วเนี่ยมันจะมีใยอยู่มันมีใยที่ว่ามันสับมาไม่ละเอียดบดมาไม่ละเอียดเราก็ต้องเอามาร่อนก่อนพอร่อนเสร็จเนี่ยมันจะได้ลักษณะนี้ครับมันจะละเอียดมากครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือแกะเผาแกะเผาจะเป็นสีดำอยู่ในกองนี้แกะเผาไม่ต้องทำอะไรครับเพราะว่ามันบดละเอียดมาอยู่แล้วนะครับมันก็จะเป็นขนาดนี้นี่คือแกะเผาสำหรับอัตราส่วนของแต่ละที่น่าจะใช้ไม่เหมือนกันครับของสวนเราก็จะใช้ประมาณหนึ่งนะครับในการที่จะผสมแล้วก็เดี๋ยวผสมเสร็จแล้วก็จะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูหน้าตาของมันครับว่าหน้าตาของมันเวลาผสมเสร็จแล้วเป็นแบบไหนครับThank you.
เสร็จแล้วครับนี่จะให้เพื่อนๆดูทีนี้มันเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเหมือนกับการปรุงดินครับมันไม่มีส่วนผสมของดินเลยเป็นใบกั้มปูบดละเอียดขี้วัวบดละเอียดขุยมะพร้าวร่อนนะครับแล้วก็แกะเผา4รายการเบื้องต้นสำหรับการทำดินปลูกแคคตัสแต่ยังไม่ใช่สูตรสำเร็จนะครับมันต้องผสมส่วนอื่นเพิ่มเติมอีกก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูเนื้อดินครับนี่คือเนื้อดินที่ผสมแล้วนะครับมันจะมีความเบาครับของดินเห็นไหมครับมีความเบาของดินอยู่แล้วเวลาเรานำไปปลูกเนี่ยเวลาเรารดน้ำเพราะแคคตัสเนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องการน้ำมากให้แค่น้ำผ่านลงไปเฉยมันก็ทำให้ช่วยระบายน้ำได้ดีครับครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปจะมาเพิ่มเติมสำหรับส่วนผสมสูตรสำเร็จเลยนะครับที่ว่าเราจะนำไปปลูกแคคตัสว่ามันต้องเพิ่มเติมอะไรเข้าไปบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ